แรงบันดาลใจหลักๆจริงๆแล้วเราเห็นพระองค์มาตั้งแต่เด็กๆคือพระองค์ทำหลายๆอย่างให้พวกเราแล้วเราได้เห็นมาแรงบันดาลใจหลักๆคือแรกลำดับแรกเลยที่ได้เก็บขอพูดกันตรงๆเลยว่าผมเก็บเพราะหนึ่งด้วยความที่มันสวยมากแล้วเรารู้สึกเราว่าเราคิดว่าแบงค์นี้ผลิตออกมาค่อนข้างน้อยแล้วมันสวยแล้วเราอยากจะเก็บเริ่มจากใบแรกแล้วก็ไปหาใบที่2ใบที่2ไปหาใบที่3คือคุณค่าเหรอคุณค่าจริงแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าสำหรับผมเพราะว่าเก็บแล้วมันรู้สึกว่าเรามีความสุขยิ่งเก็บเยอะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเหมือนได้ชมพักเครื่องดีๆอ่ะครับแต่ถามว่าอย่างแบงค์อย่างที่ผมบอกว่าแบงค์มูลค่าของแบงค์ก็คือมูลค่าของแบงค์จะไม่มีวันลดลงก็คือแบงค์และคุณค่าที่สำคัญที่สุดคือเราเหมือนมีพระองค์ท่านอยู่กับเราตลอดเวลาครับผมตัวแล้วก็คือมีโอกาสได้ที่ไปโครงการที่ช่างหัวมันนะครับแล้วความรู้สึกเราโอ้โหเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมากแล้วแบบความรู้สึกเราขนาดเราไปเองอ่ะเราหนุ่มๆอย่างเงี้ยยังรู้สึกร้อนมากเลยแต่พระองค์แบบไปทำทุกอย่างพัฒนาจากพื้นดินที่แห้งแล้งให้สามารถปลูกผักได้ทำไร่ขึ้นไร่ได้ทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าจะปลูกอะไรเกิดขึ้นได้เลยแล้วความรู้สึกว่าทำไมท่านถึงทำได้ได้ไปอยู่เมืองนอกที่ออสเตรเลียได้ยิงความชื่นชมกับฝรั่งหลายคนที่เขาชื่นชมในหลวงมาว่าเออเนี่ยฉันเนี่ยรู้ยูรู้ไหมคิงยูเก่งมากเลยคิงยูเนี่ยสามารถทำฝนเทียมได้นะคิงยูเหมือนเทวดาสามารถผลิตผลให้ประชาชนได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโครงการกหัตชัยพัฒนาเขานำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพน้ำของเขาเขายังบอกเลยเพราะว่าบางทีเราไปสวนสาธารณะเราเห็นโลโก้ของโครงการกังหันชัยพัฒนาติดที่กังหันเรารู้สึกดีใจมากแล้วฝรั่งเขาชื่นชมทุกคนส่วนน้อยมากที่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ส่วนน้อยมากแต่ส่วนคนบอกว่าทีมของท่านน่ะทีมของยูเนี่ยเก่งมากนะทำทุกอย่างในโลกของเราเนี่ยเก่งมากซึ่งทำทุกอย่างเพื่อประชาชนแล้วตากตำขนาดเขาบอกกษัตริย์ประเทศอื่นๆที่เขาเห็นแม้กระทั่งเขาพูดถึงกษัตริย์ที่เป็นประเทศใกล้เคียงของเขาเขายังบอกเลยก็ไม่ได้ทำอะไรขนาดนี้คือไม่มีเขาบอกว่าน่าสงสารเขานะเขาอายุมากแล้วเขาบอกน่าสงสารเขามากนะเขายังทำงานหนักให้ประชาชนได้ขนาดนี้เขาบอกส่วนใหญ่ฝรั่งจะรักท่านมากส่วนใหญ่ฝรั่งที่ออสเตรเลียจะรักท่านรักท่านก็ความรู้สึกส่วนตัวจริงๆแล้วบางรุ่นที่ผมมีเยอะๆบางรุ่นที่ผมมีเยอะผมก็แลกเปลี่ยนกับพวกในวงการหรือคนที่ยังไม่มีรุ่นนี้เราอาจจะเปลี่ยนโดยที่ว่าเราไม่ได้คิดมูลค่าอะไรเออเปลี่ยนกันนะแลกได้เปลี่ยนกันนะความรู้สึกตัวคือณตอนนี้ธนบัตรอ่ะคือธนบัตรเนี่ยมันมีธนบัตรอ่ะมันมีคุณค่าในตัวมันเองหลายคนก็อยากได้บางคนไม่มีก็เขาก็อยากได้บางคนเขาขอซื้อผมในราคาเท่านี้ถ้าเกิดผมคิดว่าโอเคผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมก็แบ่งปันได้ในส่วนตัวของผมนะผมสามารถแบ่งปันได้ในราคาที่แบบบางคนผมให้ฟรีๆด้วยซ้ำไปผมพูดตรงๆถ้าเกิดตัวอันไหนที่ผมมีเยอะนะแต่ถ้าเกิดอะไรผมมีน้อยผมก็ต้องบอกเอ้ยมันไม่ได้มีได้มันมีน้อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องพูดกันตรงๆส่วนเรื่องกำไรถามว่าบางครั้งผมถามว่าผมขายได้บางกำไรบ้างไหมก็มีบ้างกำไรเรื่องเทิงพาณิชย์นะครับมีกำไรแล้วเราเอาหาว่าเอาเงินตรงนี้ไปไหนเอาเงินไปซื้อธนบัตรที่เราไม่เคยมีที่เราไม่เคยเห็นที่เราเอื้อมไม่ถึงเมื่อสมัยก่อนๆที่ก่อนที่เราต่อที่ท่านสวรรคตอย่างนี้ฮะอย่างตอนนี้ผมก็เพิ่งจะมีตัวนี้ครับค่อนข้างหายากจะผลิตเนี่ยฮะจะมีบอกการผลิตบอกว่าแค่900,000ฉบับซึ่งราคาค่อนข้างสูงแล้วในความที่เราคิดว่าราคาสูงเราไม่มีทุนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายเพื่อเอาเงินมาซื้อตัวนี้ต่อเพื่อได้เก็บสะสมแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นกันครับก็หายากเนี่ยครับแต่ค่อนข้างสวยครับเป็นพลาบัตรกาญจนา50ปีกาญจนาจะเป็นของตัวนี้จะผลิตที่ออสเตรเลีย